สวัสดีครับวันนี้โยนะจ๊ะนะครับเป็นฝ่ายสีขาวนะครับแล้วก็ผู้เล่นไทยเชสดูเอลเป็นฝ่ายสีแดงนะครับมีอะไรให้เราได้ศึกษากันในวันนี้ไปดูกันได้เลยครับตรงจังหวะนี้นะครับผมโยออกมาขึ้นมากะจะทิ่มเบี้ยสูงนะครับผมแต่สีแดงรู้ทันนะครับกินตัดเข้าไปก่อนโยก็เลยต้องกินเพื่อจะทิ่มเบี้ยสูงมาอีกครั้งตอนนี้สีแดงเดินขัดเอาไว้นะครับไม่กินให้โยได้เบี้ยสูงเราจึงทำการตั้งขบวนรบนะครับและฝั่งสีแดงดูทรงออกมาเป็นเหมือนเม็ดขวาโยครับเดินเอาขุนขึ้นมาสีแดงผูกเรือฝั่งซ้ายโยเดินเอาโคนขึ้นมาสีแดงผูกเรือฝั่งขวาลักษณะการเดินนะครับผมเห็นทางสีแดงนะครับผูกเรือทั้งสองข้างเอาไว้ด้วยโคนนะครับโยนะครับจึงเริ่มทำการบุกสีแดงกินโยกินแล้วสีแดงก็เดินขุนเพื่อเชื่อมเรือนะครับโยครับเอาโคนเข้ามาให้อยู่กลางกระดานเพื่อจะได้ทำการบุกเข้ามาได้สีแดงครับปูสามเบี้ยโยครับไหลโคนเข้าด้านในสีแดงครับเลือกถอยม้าการถอยม้าตานี้นะครับเพื่อจุดประสงค์อะไรนะโยดูไม่ออกนะครับโยครับจึงเดินม้าขึ้นมาเพื่อที่จะเสริมปากที่จุดนี้สีแดงครับเดินโคนเข้ามาแสดงว่าการถอยม้าตามเมื่อกี้ต้องการเอาโคนออกมาใช้งานนะครับโยครับเสริมโคนเข้ามาสีแดงเอาม้าหลบไปตานี้นะครับผมโยใจร้อนนะโยควรจะเอาเรือมาที่ฉอฉิ่ง1ก่อนนะครับผมถึงจะทิ่มเบี้ยตัวนี้นะครับแต่โยกลัวว่าจะเสียจังหวะเพราะเขาเตรียมเอาโคนเข้าตรงจุดนี้ครับดังนั้นเมื่อโยทิ่มจุดนี้เข้ามาทางสีแดงครับกินโยครับกินสีแดงครับกินแล้วโยค่อยเอาเรือมากดขุนนะครับเพื่อไม่ให้เบี้ยตัวนี้กินโคนโยได้สีแดงครับเดินขุนหลบนะครับหวังจะกินโคนโยให้ได้โยเห็นว่ามีเรือผูกอยู่ครับโยกินสีแดงครับใช้ม้ากินโยเอาม้ากินเหมือนกันจะมาจับโคนนะครับแต่สีแดงเดินโคนไล่ม้าม้าโยนะครับถอยมาตั้งหลักสีแดงครับดันโคนไล่ม้าและใช้เบี้ยคว่ำผูกโคนไว้ตานี้ครับผมโยโดดมาจับเรือสีแดงเอาเรือมาจับม้าโยเอาม้าแลกโคนสีแดงเอาโยกินสีแดงครับผมย้ายเรือมาจับเรือโยครับเอาม้าขึ้นมาหวังจะทำการบุกที่จุดนี้สีแดงครับตัดสินใจเอาโคนไล่ม้าตอนแรกโยจะเอาม้าแลกเรือนะครับผมแต่เปลี่ยนเป็นม้าแลกม้าก่อนนะครับผมทางสีแดงครับกินม้าโยกินหงายขุนแดง
กินเบี้ยหงายโยครับทิ่มไล่โคลนเข้ามาสีแดงกินโยกินสีแดงเช็คโคลนกินแล้วโยขยับเรือมาคลองขอไข่เพราะเม็ดขาดสีแดงครับขยับขุนมาผูกเม็ดโยขยับโคนมาบีบขุนสีแดงตีลุกไปหนึ่งทีโยถอยเม็ดลงไปบังตานี้ถ้าเขาเอาเรือกินเราเอาเรือกินเขาเอาเรือกินขุนกินนะครับได้เปรียบนะครับผมดังนั้นเขาน่าจะไม่กินนะสีแดงจึงถอยโคนลงมาโยครับขยับขุนหลบตากดสีแดงทิ่มเบี้ยมาเตรียมหงายโยครับมาที่เบี้ยตัวนี้ถ้าเขาหงายโยจะกินแต่ตอนนี้เม็ดขาดนะครับดูว่าสีแดงจะกินเม็ดหรือไม่สีแดงครับไม่กินนะครับดึงเรือ1ช่องโยไม่แน่ใจว่าดึง1ช่องมีประโยชน์อะไรนะครับผมโยจึงถอยโคนลงมาต่อโคนนะครับแต่จุดนี้ครับผมสีแดงตีลุกไป1ครั้งทำให้รู้ว่าการที่เขาถอยโคนถอยเรือออกไป1ช่องเนี่ยเพื่อต้องการจะลุกเราที่ตานี้เพื่อจุดนี้เม็ดคุ้มครองอยู่นะครับไม่สามารถลุกได้นั่นเองตานี้ครับโยจึงต้องถอยนะครับเป็นบทเรียนที่ว่าโดนกินโคนฟรีนะครับผมดังนั้นโยจึงเอาเรือกินเบี้ยคว่ำขุนมาชิดนะครับตานี้นะครับโยห้ามผูกแบบนี้เด็ดขาดนะครับผมถ้าโยผูกแบบนี้นะครับโดนทิ่มคอมอย่างนี้นะครับผมเรือผูกโคนนะครับโยกินไม่ได้และเรือแลกโคนไม่คุ้มนะครับผมตอนนี้ครับผมโยถอยเรือครับสีแดงครับดันเข้าไปลุกโยเลือกที่จะถอยหลบแบบนี้ถ้าถอยอย่างนี้นะครับผมมีโอกาสโดนค่อม3นะครับแต่เนื่องจากว่าตัวโคนเขาจะขาดเขาไม่สามารถทำอย่างนั้นได้นะครับผมโยจึงกล้าถอยลงไปแบบนี้หลังจากนั้นสีแดงครับตีลุกนะครับผมซึ่งโยกะไว้แล้วว่าเม็ดโยมีช่องถอยนะครับซึ่งถ้าเมื่อกี้นะโยถอยลงมาอย่างนี้นะครับเม็ดให้เขากินฟรีนะครับผมดังนั้นเราเลือกว่าจะถอยอย่างนี้เพื่อจะให้เม็ดมาบังตานี้สีแดงเอาเรือมาล่อนะครับผมตรงจุดนี้เม็ดอยู่ตากดนะครับไม่สามารถกินได้ดังนั้นเขาเตรียมจะเอาโคนมาลุกจบเกมหรือลุกทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับผมดังนั้นโยจึงต้องตีลุกไปก่อนฝั่งสีแดงครับเร่งนำขุนขึ้นมาโยเอาเรือหนีออกไปเพื่อที่ว่าจะได้มีช่องทางให้ขุนหนีนะครับสีแดงครับคิดแผนจะเอาผมจนโยครับกินเม็ดสีแดงครับตีลุกแต่ไม่จนครับโยเอาเรือบังสีแดงตัดสินใจแลกเรือกะจะกินเม็ดโยกินสีแดงครับเอาเรือกินลุกแต่โยยังไม่จนสีแดงถอยโคนลงมาเพื่อที่จะกันไม่ให้โยขึ้นแต่พลาดที่โยได้ลุกคาดเรือสีแดงครับหลบโยกินเรือสีแดงเดินเบี้ยโยจับเบี้ยสีแดงถอยขุนโยกินเบี้ยสีแดงครับทิ่มลุกโยกินส
ีแดงทิ่มลุกโยไม่กินเพื่อที่จะไล่ให้จนสีแดงเดินโยครับมาบีบพื้นที่สีแดงชิดเรือโยผูกสีแดงครับเดินขึ้นไปโยตีลุกสีแดงเข้าในโยขยับสีแดงหลบเข้าในโยตีลุกสีแดงกินและตานี้ครับเป็นตาที่โยลืมนะครับผมไปกดหน้าขุนเอาไว้นะครับผมซึ่งเขามีเบี้ยอยู่1ตัวนะทำให้เกิดตาอับนะครับผมและเสมอกันไปด้วยเกมนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมที่ติดตามชมหมากรุกไทยฝึกหัดในกระดานนี้นะครับหวังว่าน่าจะมีฉากเด็ดหรืออะไรจำไปใช้เพื่อจะพัฒนาฝีมือของเราได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับผมสวัสดีครับ